เพิ่งฉายได้2ตอนนะคะก็เจอดราม่าหนักซะแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องโจซอนเอ็กโซซิตนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องหนังย้อนยุคออกแนวฟิวชั่นหน่อยๆก็คือมีความผสมผสานเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งเรื่องนี้ดราม่าหนักมากหลังจากที่เนติเซนของเกาหลีนะคะได้ยื่นจดหมายไปให้ทางรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะปลดรายการนี้ออกจากการออกอากาศค่ะและเรื่องนี้นะคะจะมีดราม่าอะไรทำไมทางเนติเซนถึงได้ส่งจดหมายไปถึงรัฐบาลให้ปลดออกเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปเรื่องนี้กันค่ะประเด็นดราม่าของเรื่องนี้นะคะเริ่มมาจากอีบังวอนตัวละครหนึ่งนะคะหรือว่าพระเจ้าแทจงนั่นเองซึ่งรับบทเป็นพ่อของพระเอกนะคะมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์หลังจากที่ใครนะคะได้ดูตอนที่1แล้วก็จะพบว่ามันมีฉากนึงตอนที่พระเจ้าแทจงเนี่ยเกิดอาการหลอนแล้วก็ไปฆ่าผู้คนบริสุทธิ์อย่างโหดเหี้ยมมากเรื่องนี้นะคะทำให้หลายๆคนไม่พอใจเพราะถือว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าทางซีรีส์นะคะจะแจ้งไปแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าแทจงนะคะมีตัวตนอยู่จริงหลายคนนะคะก็กลัวว่าเรื่องนี้จะบิดเบือนประวัติศาสตร์หรือเปล่าจะทำให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับพระเจ้าแทจงหรือเปล่านะคะก็เลยเกิดดราม่าเรื่องนี้ขึ้นค่ะดราม่าที่1ไม่พอนะคะดราม่าที่2ก็ตามมาดราม่าที่2นี้เป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือการที่มีอาหารจีนอยู่ในซีรีส์นั่นเองค่ะก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ดูคลิปวินเซนโซนะคะที่สรุปเกี่ยวกับดราม่าอาหารจีนอยู่ในคลิปก็พอที่จะเข้าใจว่าประเทศเกาหลีเนี่ยค่อนข้างที่จะรักประเทศของตัวเองมากนะคะไม่ชอบให้เห็นผลิตภัณฑ์สินค้าของคนอื่นก็คือโดยเฉพาะประเทศจีนหรือว่าญี่ปุ่นนะคะทางเกาหลีก็จะไม่ชื่นชอบเลยซึ่งทางเนติเซนนะคะก็ค่อนข้างอ่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงทำให้เกิดดราม่าเรื่องนี้ขึ้นค่ะหลังจากเรื่องนี้กลายเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากนะคะทางสปอนเซอร์ก็เลยเริ่มที่จะถอนทุนออกไปบ้างแล้วคืนก่อนที่ออนแอร์นะคะเรตติ้งก็ค่อนข้างตกมากเลยทีเดียวและล่าสุดนะคะทางเนติเซนของเกาหลีนะคะยังได้ออกมาบอกว่าจะแบนนักแสดงที่แสดงเรื่องนี้อีกด้วยค่ะหลังจากที่ทางโจซอนเอ็กโซซิตนะคะทราบเรื่องเกี่ยวกับดราม่าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะล่าสุดก็ได้ออกมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องที่บิดเบือนประวัติศาสตร์แล้วก็มีอาหารจีนวางไว้อยู่บนโต๊ะค่ะซึ่งก็จะลงโทษตัวเองนะคะโดยงดออกอากาศ1สัปดาห์ค่ะทางทีมงานของซีรีส์โจซอนเอ็กโซซิตนะคะและช่อง SBS นะคะก็ได้ออกมาแถลงการเกี่ยวกับเรื่องนี้จากที่มีประเด็นบิดเบือนทางประวัติศาสตร์เกินจริงแล้วก็เรื่องที่มีอาหารจีนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับประเทศจีนนะคะอยู่ในซีรีส์ค่ะจะสรุปคร่าวๆให้ฟังนะคะสำหรับแถลงการที่ทางโจซอนเอ็กโซซิตนะคะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ฉากต่างๆนะคะของซีรีส์เรื่องนี้ทางซีรีส์เนี่ยต้องขอโทษด้วยที่ทำให้หลายๆคนไม่สบายใจซึ่งฉากที่เป็นประเด็นดราม่าในซีรีส์ตอนแรกนะคะทางซีรีส์เองเนี่ยจะตัดฉากนั้นออกไปนะคะโดยที่จะไม่ให้ออกอากาศในแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะคะที่มีความเป็นจีนซึ่งทางเรื่องนี้เนี่ยซีรีส์ก็ออกมายอมรับว่าเป็นความผิดของทีมงานเองที่ไม่ได้ตัดสินใจให้รอบคอบนะคะจนทำให้เกิดเป็นประเด็นดราม่าขึ้นสำหรับออกอากาศครั้งต่อไปทางต้นซีรีส์เองเนี่ยก็จะพยายามที่จะตัดฉากที่ทำให้หลายๆคนไม่สบายใจออกค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มีคนดราม่าหลังจากที่เห็นอุปกรณ์จีนแล้วก็ชุดจีนอยู่ในซีรีส์นะคะหลายๆคนก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีทุนสนับสนุนจากจีนซึ่งทางซีรีส์เองนะคะก็ออกมาอธิบายว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีทุนจากซีรีส์จีนแต่อย่างใดนะคะแต่เป็นทุนของเกาหลี 100% ค่ะซึ่งทางซีรีส์เองนะคะก็ได้ออกมาพูดว่าขอยอมน้อมรับความผิดทั้งหมดเอาไว้นะคะและก็จะนำไปปรับปรุงและก็จะนำไปพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งหลังจากที่ได้มีแถลงการจากทางซีรีส์เองแล้วนะคะทางช่องอย่าง SBS ก็ได้ออกมาแถลงการด้วยซึ่งทาง SBS นะคะก็ได้ออกมาแถลงการอย่างคร่าวๆว่าครั้งหน้านะคะจะดูให้รอบคอบกว่านี้ค่ะกับเรื่องที่อิงกับประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวแล้วก็ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องการที่จะเอาซีรีส์เรื่องนี้มารีรันเนี่ยก่อนที่จะรีรันทางช่องนะคะจะเช็คให้ดีจะตัดตอนที่กำลัง
ังมีประเด็นดราม่าออกไปนะคะและจะไม่รีรันนะคะจนกว่าเรื่องนี้เนี่ยจะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและในอนาคตสำหรับเรื่องนี้นะคะที่จะออกอากาศทางช่องก็จะเช็คดูให้รอบคอบซะก่อนนะคะและก็จะพยายามให้ดีที่สุดค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปดราม่าเรื่องโจซอนเอ็กโซซิสนะคะที่กำลังมีประเด็นดราม่าในการบิดเบือนประวัติศาสตร์และก็เรื่องอาหารจีนนะคะที่มีอยู่ในฉากและก็อุปกรณ์ต่างๆของประเทศจีนนะคะทำให้เรื่องนี้เกิดการดราม่าขึ้นค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปสรุปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ได้ฟังสรุปเมื่อกี้นะคะก็จะมีคำศัพท์อยู่คำศัพท์นึงนั่นก็คือคำว่าเนติเซนนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าคำนี้แปลว่าอะไรนะคะคำว่าเนติเซนมาจากคำว่าอินเทอร์เน็ตบวกซิตี้เซนค่ะซึ่งคำนี้ก็รวมกันเป็นเนติเซนและคำนี้มีความหมายว่าชาวเน็ตนั่นเองค่ะ